คงเป็นบุญคุ้มมือสองเป็นเฮาได้ฮักกันศิลปินนักแสดงนะครับจากเพลงรักริมฝั่งคลองค่ะทางจริงๆแล้วที่มาวันนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมานำเสนอเพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตกันเร็วนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคอนเสิร์ตชื่ออะไรครับคอนเสิร์ตเพลงรักริมฝั่งคลองค่ะในคอนเซ็ปต์ที่ว่าหวานซึ้งเพลงรักคึกคักเพลงเต้นนี่คุณอเล็กซานดราล่ะคะเตรียมอะไรมาเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าสำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะได้มีห้องเพลงอยู่ในอัลบั้มของละครแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเพลงอื่นที่เป็นเพลงพิเศษแต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนเนาะอุบไว้ก่อนมีเพลงต่างชาติด้วยบ่ปกติซานดราห้องก็ห้องเป็นภาษาลาวอยู่แล้วครับค่ะบ่บ่หัวบ่บ่แม่นลาวครับหมายถึงต่างชาติเพลงฝรั่งเนาะครับเพลงฝรั่งนี่มีป่ะครับเออมีก่อนเพลงฝรั่งบ่มีบ่มีแต่ว่าร้องเป็นเพลงลาวเนาะนั่นแล้วครับแมนยูนะครับครับถ้าอยากฟังเพลงฝรั่งกลับมาฟังลุงรองค่ะถ้าลุงรองเตรียมถ้าลุงรองขอเป็นเพลงมันแก้วได้ไหม
คือแน่ๆแล้วมีเพลงนะครับจากละครนะครับแล้วก็ยังมีเพลงนอกเหนือจากนี้อีกจากละครค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินรับเชิญอีกเยอะแยะเลยครับคุณฟักจะไปดูพวกเราไหมครับไปดูค่ะไปดูสิคะที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะวันที่9กันยาครับที่ The Mall บางแคค่ะ MCC Hall The Mall บางแคตั้งแต่กี่โมงคะโอ้โหต้องเข้าไปตั้งกระบายเลยฮะใช่ค่ะเราเล่นกี่โมงพอเราจะเล่นอีกทีก็บายแก่ๆเห็นหลายคนคือจริงๆแล้วกรุณารีบจองบัตรนิดนึงนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ขนาด7สีคอนเสิร์ตเนี่ยแน่นจนเรียกว่าไม่รู้จะแน่นยังไงเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะครับต้องรีบจองบัตรที่เดอะมอลล์ทุกสาขาใช่ไหมครับเดอะมอลล์ทุกสาขาค่ะไปได้ค่ะแล้วก็ท่านนึกไม่ออกครับ02ครับ833 5550ยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับอีก2นักแสดงและศิลปินของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณรุ้งและคุณโจอี้บาซูนะครับที่วันนี้มาสร้างสีสันให้กับเมืองสำราญของเราด้วยขอบคุณทั้งรุ้งและก็โจอี้ครับขอบคุณครับส่วนนะครับอเล็กซานดราเดี๋ยวเรามาคุยเขาต่อยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายกับผู้หญิงที่มากไปด้วยความสามารถอย่างเธอนี่นะครับเราก็จะมาคุยกับน้องอเล็กซานดราซึ่งเป็นศิลปินที่มากด้วยความสามารถและก็เรียกได้ว่าเป็นศิลปินหมายเลขหนึ่งเลยนะครับของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองแล้วก็เป็นนักร้องลูกครึ่งคนแรกด้วยแล้วก็ยังเป็นนักร็อกที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ออกอัลบั้มแล้วก็ยังเป็นนักร้องที่ได้ไปออกอัลบั้มที่ญี่ปุ่นด้วยคนแรกเลยเป็นยังไงครับเป็นมายังไงไอการไปออกเพลงที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ซินดราได้ไปห้องเพลงอยู่ที่งานโยโกอยู่เมืองโยโกฮาม่าเป็นงานแล้วเป็น J ASEAN Pop Song Festival ปี2004คือซินดราจะเป็นจากประเทศลาวไปห้องแล้วในงานนี้ก็จะมีนักห้องจากหลายๆประเทศที่อยู่10ประเทศอาเซียนไปนักห้องไทยไปไหมมีไหมนักห้องไทยก็มีบรายอันนี่มาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายๆค่ายก็สนใจก็ได้คิดว่าอยากเอาอัลบั้มของซินดราไปโปรโมทที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหเท่จังเลยนะเท่มากๆเราเป็นแบบคนคนเดียวอ่ะนะกับเป็นตัวแทนของประเทศเลยดีใจไหมคะตอนนั้นดีใจที่สุดเลยเพราะว่าซินดราอยากให้หลายๆคนได้ฟังเพลงลาวแค่เราฟังเขาพูดอย่างเงี้ยยังชอบเลยน่ารักน่ารักจังเลยน่ารักแล้วอย่างนี้เวลาไปตอนที่อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยไปเดินข้างนอกเนี่ยมีเวลาเป็นส่วนตัวไหมคะคือจะมีใครเข้ามารุมขอเดินในตลาดลาวคืออย่างคนไทยนี่ถ้าเป็นดาราดังๆเนี่ยนะครับเวลาไปไหนมาไหนอุ้ยมักจะโดนลุมล้อมจนไม่กล้าออกไปไหนเลยไอ้โน่นั่งไงไอ้โน่อันนั้นของแนวมีเรื่องไอ้โน่ถูกต้องบางทีสนิทกันได้เห็นสนิทเนี่ยความรู้สึกแบบคล้ายๆสนิทเขาอ่ะก็เห็นประจำมีมั้งไหมอยู่ที่เราก็มีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ถ่ายอยู่ลาวแล้วหลายๆคนก็จะรู้สึกเกรงใจคือจะให้เกียรติเขาหลายกลัวแต่ว่าถ่ายเริ่มมีคนหนึ่งเขามาขอถ่ายรูปแล้วจะมีเพิ่มเขามาเรื่อยๆมันแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มาจุดประกายถ่ายรูปก็เดินทักมีซุปซิปมีแต่เขาไม่มีมายุ่งย่ามอะไรมากมายอ๋อบอจะให้เกียรติแล้วนอกจากเป็นงานคอนเสิร์ตเวลาคอนเสิร์ตนี้คือทุกคนจะแบบตื่นเต้นหลายกลัวแล้วจะอยากมาหุ่มอยากมาจับมาขอถ่ายรูปมีแฟนคลับคุณอเล็กซานดราอีกคนนึงด้วยที่เวลาชอบเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะจับอยากจะหอมอยากอะไรได้หมดเลยนะฮะมีเหรอมีด้วยเหรออะไรแฟนคลับอยากจะหอมอเล็กซานดราก็ได้เลยเหรอคนนี้ได้ตลอดจะหอมจะจูบหน้าผากจะอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะเออถ้าไปอนุญาตเขายังไงอ่ะทำไมถึงอนุญาตพิเศษเป็นส่วนตัวเหรอเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่พิเศษที่สุดเลยสำหรับซินดราเอาแล้วใครครับคนคนนี้เป็นใครครับก็เป็นเอื้อยของซินดราเองเป็นเอื้อยก็คือเป็นพี่สาวครับโอ้โหตกใจหมดทีแรกแล้วอย่างพี่สาวทำไมถึงเป็นแฟนคลับธรรมดาก็อยู่บ้านเดียวกันเราก็อยู่บ้านเดียวกันจะเป็นแฟนคลับทำไมซินดราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเอ้ยของซินดรานี่เป็นเด็กพิเศษแล้วเป็นพิเศษอีหลีเนาะแล้วซินดราก็รู้สึกโชคดีหลายที่ว่ามีเอ้ยคนนี้คือแล้วจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายมักศิลปะนั่นแล้ว